สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้ภาค21สาเหตุที่ฉันนะมาเรียกประชุมแต่เช้าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเรื่องที่มันทำให้เราปวดหัวแล้วใช่ไหมล่ะมีไหมครับผมบอยใช่ใช่ตอนนี้มีอะไรเรื่องที่เราปวดหัวไหมลุงบอยฮะพ่อตาเรื่องที่ปวดหัวเหรอไม่มีเลยก็ใช่ไงไม่น่าจะมีถ้างั้นก็ทุกอย่างก็ได้ไขนะอะไรที่ยังเป็นปริศนาที่ค้างคาใจก็ได้ไขปริศนาเรียบร้อยละคือพ่อแม่บอยก็ไปสู่สุคติแล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วนั่นสินะถ้างั้นก่อนใจสักทีนะก่อนที่เราจะไปเมืองอื่นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าฉันจะมีหุ้นแถวๆนั้นอยู่หุ้นแถวไหนครับมันจะเป็นสวนสนุกนะโอ้สนุกเหรอผมอยากลองไปครับเหมือนใช่มีรถไฟเหาะไหมมีสิปะโทมีหมดแหละบอยรู้สึกว่าแชมป์ยังไม่เคยไปนะแชมป์นะเออครับผมอยากไปอยู่พอดีเลยครับแต่เสียดายเนมไม่ได้ไปนะกาเชียก็เดี๋ยวผมเอาเห็ดไปด้วยไงฮะก็นั่นแหละก็ไม่ได้ออกมาเล่นไงเออทำไมถึงไม่เสกออกมาเลยครับยังไม่ถึงเวลาแชมป์อะไรครับคุณบอยออกมาเราค่อยเล่าให้เขาฟังว่าสนุกยังไงเล่นรถไฟเหาะใช่เฮ้ยบายมีอะไรกันเซฟเนี่ยตอนไปขอไวน์แดงขวดนึงดิเออผมได้ยินนะลุงแซนดิสเอาอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรมาเถอะพูดเล่นไปจะไปกันหรือยังไปกันยังไงครับอ้าวก็ที่วาร์ปของบอยไงเอ้ยเดี๋ยวเปล่าไปแล้วนี่ว่าชิบหายละโอ้ยตายละเอ้ยเดี๋ยวมีแต่รู้สึกว่าฉันนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าพลังของฉันน่าจะพาพวกแกไปสถานที่นั้นได้นะโอ้นั่นสิเอ้ยเดี๋ยวกินวายแดงมานานผมลืมถามแล้วลุงไปสวนสนุกได้ไงครับเฮ้ยก็ลุงมีหุ้นแถวนั้นน่ะรู้สึกนะรู้สึกว่าจะมีหุ้นแล้วเสียค่าบัตรเข้าไหมครับเนี่ยจะบ้าแล้วหุ้นไม่ต้องเสียบัตรมาโทลุงนี่แกไม่รู้เหรอว่าลุงเป็นนักลงทุนอ๋อเหรอครับนักธุรกิจใหญ่รู้จักเปล่าอ๋อครับโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ตอนที่เป็นเลือกตั้งนั่นแหละถ้างั้นผมขอตัวไปเก็บของกันนะครับบอยแกก็ไปเก็บของบ้างดิไปเก็บของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันละพอตามไปเก็บของด้วยนะผมจะเก็บอะไรดีวะเนี่ยเออที่รักน้องสาวแชมป์แกบ้าปะเนี่ยอะไรครับแกคุยกับเห็ดเนี่ยนะเขาก็อยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอพ่อตาขำอะไรเนี่ยจะพ่อตาเป็นคนเดียวใช่จับเมย์อีกรอบอุ้ยอะไรเนี่ยนี่เนยอยู่ในนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยเออก็จริงดิไก่ล่าไก่เห็นแกชอบโอ้ไปเอามาเอาได้เก็บช่วยบอยเก็บของเดี๋ยวต้องเตรียมไปด้วยไหมเนี่ยลุงสดิษฐ์ครับลุงอะไรแชมป์ผมต้องเก็บเตียงไหมครับเนี่ยโอ้ยเตียงนี่ราคาจิ๊บจ้อยเลยนะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้แชมป์นะบอยเก็บของเสร็จยังเสร็จแล้วเอาแค่ข้อมูลแค่นั้นแหละเออเหรอเดี๋ยวแล้วมันมีพวกแบบของมีค่าไหมไปดูนี่อะไรที่แบบว่าพอจะไปขายได้นี่ก็เก็บไว้บ้างนะอ๋อของเก็บไว้บ้างเหรอมีอะไรมีค่าไหมเนี่ยสำหรับฉันก็คือข้อมูลเท่านั้นแหละแกมันก็เก็บได้แต่ของจิ๊กก้อยก้อยอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวผมมีอันนี้ครับแชมป์เยี่ยมนี่ไพลินสีแดงนี่เยี่ยมราคานี้น่าจะไหลดอนพอสมควรเดี๋ยวให้บอยสแกนว่ามันราคาเท่าไหร่บอยสแกนสิไพลินเหรอใช่ไพลินสีแดงมันไม่มีอีกแล้วเหลือมีแค่นั้นแหละเป็นไงของแท้ของแท้โอ้อะไรโอ้โหนี่คืออะไรนี่มันมัน20ล้านเลยนะเนี่ย20ล้านดอลหรือบาทไทย
บาทไทยเอาจีบไปแล้วกี่ดอนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะประมาณนี้เก็บพูดบัวนั่นเนี่ยโอเคโอเคดีโอ้ย20ล้านจิ๊บจิ๊บว่ะสมบัติฉันนะมีเป็นร้อยล้านเอาไปไปที่ไหนอะไรล้านเลยนะเนี่ย20โอ้ยฉันมีเป็นพันล้านฉันคอร์รัปชันมาแล้วฉันขอแล้วเนี่ยแล้วแต่เลยให้ให้ลุงมี20ล้านโอ้ยผมขอดิแบ่งคนละ10ล้านลุงบอยไปกันเถอะแม่มัวแต่เสียเวลาพ่อตามาพ่อตาพ่อตาครับจับมือกันครับจับมือจับไข่โอเคจับไข่เดี๋ยวจับแล้วไม่ใช่นับ3พร้อมกันนะ3เนี่ยเป็นไงสุดยอดไหมโอ้โหนับ3จริงๆด้วยนี่เรามาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหจ่ายนี่คือปาร์คนะปาร์คแลนด์ปาร์คแลนด์ด้วยฟันแลนด์อ่านผิดจิ๋วไปไปเข้าไปเพื่อเจอหุ้นส่วนชั้นสุดยอดมีแต่ภาษาอังกฤษนะเนี่ยลุงนั่นแหละจะบอกอะไรจะให้นะแชมป์เนี่ยลุงอ่ะใช้ตังค์สร้างเองทั้งหมดเลยไม่อยากจะมองโคตรป๋าคืออะไรอันนี้เขาแจกอะไรเราอันนี้ตั๋วตั๋วมีทองแจกฟรีด้วยอันนี้มันทองเก๊แชมป์อย่าไปเอาเลยอ๋อครับงั้นผมทิ้งดีกว่าอ๋อมันทำให้เหมือนทองเฉยว้าวยินดีต้อนรับครับอ้าวว่าไงหุ้นส่วนอ้าวนี่หุ้นส่วนเหรอครับว่าไงตอนนี้เป็นไงบ้างบริษัทของเราจะจริงแล้วนะจะจริงจริงคนเล่นกูลงทุนไปร้อยล้านเจ๊งแน่เรายังมีอีก20ล้านนึงบอยบอยขอทั้งนั้นจะขอเพ่พไพลินนี้เถอะโอเคอะไรของนัดอนาจใจเอาทำไมถึงจะเจ๊งนะครับไม่มีคนมาเล่นเลยครับจิ๊บหายแล้วกูลงทุนผิดคนมันเป็นที่ทำเลหรือเปล่าเฮ้ยลืมโฆษณาสิเถอะจินายแต่ตามสบายเลยนะครับจะปิดแล้วใช่ไหมล่ะได้จิ๊บหายแล้วแชมป์เล่นวันสุดท้ายแล้วเอ้าอะไรวะเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเปิดมานะกี่ปีวะเพิ่งจะลงทุนไปปีกว่าเหมือนเห็นมีคนดังคนหนึ่งเขามาเล่นที่นี่ด้วยนะนั่นแหละก็มีพวกดารามาเล่นเยอะเลยแล้วก็มีพวกไอ้ที่ทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลอะไรเยี่ยวๆเนี่ยแหละมาเล่นเยอะเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์นั่นแหละหลายคนมันไอดอลเนี่ยไอดอลไอดอลอะไรนะนั่นแหละเล่นเยอะเลยลุงโอเคอ๋อคือคนดังๆนี่มานี่หมดแล้วเหรอลุงใช่มาเล่นเยอะแล้วนะที่นี่มันแล้วก็ไม่ยอมให้เครดิตลุงด้วยนะอันที่จริงเนี่ยมันก็มีป้ายใหญ่ๆอยู่ว่าแซนดิสแลนด์อะไรเงี้ยแต่มีคนทุบออกขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่อะไรนะลุงมันคือร้านอาหารนะที่แบบว่าแจกฟรีเพราะว่าบัตรแม่งก็ราคาเป็นหมื่นละโอ้โหราคาเป็นหมื่นใช่ราคาเป็นหมื่นแล้วโอ้ไม่น่าเราไม่มีใครมาเล่นได้ผมก็ว่าอยู่ลุงว่ามันแพงที่ไหนแค่หมื่นเดียวเองโอ้ลุงคนโง่ก็ไม่เล่นหรอครับแม่อะไรจะไม่แพงได้ยังไงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโคตรแพงอ่ะหมื่นหนึ่งนี่เล่นได้แบบเป็นปีใช่ไหมครับไม่อ่ะชั่วโมงเดียวถ้าเล่นถึงวันนี้200,000เหรอ204,000ด้วยนะลุงบอยมันแพงตรงไหนวะฉันว่าก็ถูกนะที่อื่นนี่เท่าไหร่ที่อื่นนี่โอ้ชั่วโมงละไม่ใช่ชั่วโมงสิวันละ 3,000 เอาอะไรแดกถามจริงดูสมองก็เล่นเยอะนะ200ก็เล่นได้ทั้งวันแล้วใช่เฮ้ยพวกที่ทำถูกอ่ะคือเครื่องเล่นมันไม่ปลอดภัยเข้าใจป่ะดูจากโหดูอย่างบริษัทเราเปิดได้วันเดียวคนตายเป็น10ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือนิรภัยบ้าเขาบอกว่าตายก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเทสคนตายน้อยยิ่งคนตายเยอะยิ่งรู้ว่าเครื่องเล่นนั้นน่ะมันปลอดภัยใช่ไหมพ่อตาเอาชีวิตคนมาเทสด้วยพ่อตาใช่ไหมใช่นั่นแหละโหหลักการนี้ใครคิดได้ถามจริงไปเล่นกันเถอะครับผมอยากเล่นแล้วไม่มีแชมป์ฉลาดนะคนที่คิดเนี่ยมันระวังตายด้วยนะแชมป์เทสแล้วใช่ไหมเนี่ยลุงแนะนำนี่บ้านหลังนี้อะไรครับอะไรเฮ้ยลองเข้าไปดูนี่หนังโรงหนังครับปะโถโรงหนังมันดูยังไงครับไม่รู้ดินั่งใครจะใช้หนังนั่นสิครับใช้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแถวหน้าไหมมันจะฉายยังไงวะเดี๋ยวมันมีอะไรหรือเปล่าครับคนฉายเ
มันมีตั๋วหนังเฮ้แชมป์อะไรครับรู้สึกว่าหนังมันจะไม่ฉายว่ะสงสัยโรงนี้มันเจ๊งแล้วไม่ได้ซื้อแผ่นมาอะไรแบบมาฉายอะไรเงี้ยไป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 ออกออกเลยเหรอโอเคไปไปไปหนังไม่ฉายว่ะแชมป์เอาจะฉายได้ไงมันปล่อยไปน่าจะผ่านมันล้างแล้วเนี่ยนี่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 แนะนำเนี่ยฮาร์ดวอร์หัวใจในการต่อสู้เลยครับเปล่าเปล่าหมายถึงหัวใจวายตายอะไรเงี้ยโอ้โหฮาร์ดวอร์มาถึงลูกหัวใจไปไม่ได้เลยไปไปละฉันไปละหัวฮาร์ดวอร์เนี่ยไปเลยเฮ้ยตามมาเด้อครับโอ้โหโอ้โหแค่นี้แหละแชมป์เอ้าไอ้บ้าผมอุตส่าห์แบบตกใจนี่มันเป็นหอดูดาวอ๋อเหรอครับลูกตลกจริงๆอ๋อมันแค่ขี่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่คือขี่ขึ้นมาไอ้แชมป์มันตะโกนแหกปากทำหาอะไรปะตะโกนคนเดียวเลยก็ผมตกใจนึกว่าจะมีอะไรตะโกนทำไมนี่หอดูดาวผมเงียบฟังเลยเดี๋ยวดูดาวไม่เห็นมีดาวเลยครับเอ้าไม่มีดาวก็เดาเอาดิปะโทก็บอกว่าหอดูดาวดาวโอ้ดูแล้วเดาเอาดาวอยู่ตรงไหนป้าเขาเอาดูตอนกลางคืนแชมป์ปะโถแกนี่โง่จริงๆเลยแม่สายเลือดนี่ไม่ทิ้งแถวจริงๆเลยนะแต่ผมก็หลานลุงไม่ใช่เหรอเฮ้ยลุงฉลาดแกโง่อะไรวะอย่างนี้ก็ได้เหรอโถก็โดนด่าฟรีโอ้โหนี่หอมดูดาวเออมีอะไรอีกไหมครับลุงสนิทไปไปลงเงี้ยวป้าผมเงี้ยวด้วยนะครับเนี่ยเงี้ยวจอดมาโทษจอดอ๋อครับโอ้มันฮาร์ดบอลตรงไหนครับเนี่ยเอ้าหัวใจวายตายไงคือถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกหัวใจนี่เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับใช่นี่ชะแวบนี่ดักหน้าไปต่อเถอะครับอยากเล่นอะไรที่มันสนุกอ่ะมันจะมีเรือห่ออยู่นะแต่ว่าไม่รู้ทางไหนว่าแม่งใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวเรือห่อเหรอครับไปเดินไปเรื่อยๆแชมป์มันมีให้เล่นเยอะแยะเลยว้าวมีอะไรเนี่ยร้านอาหารไงแชมป์โอ้ครับร้านอาหารอีกอ่ะร้านอาหารเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอย่าไปเล่นมันเลยแชมป์มันเป็นรถไฟห่อโง่โง่โอ้ครับโง่โง่ด้วยเฮ้ยผมอยากเล่นอะไรที่มันห่อห่อนะครับเดี๋ยวนะห่อห่อใช่ไหมไอ้ที่ลุงบอกไงเรือห่ออ่ะเดี๋ยวลุงบินหาแป๊บนึงนะชะแวบโอ้โหบินหาลาลาลาโอเคแชมป์ไปลุงรู้ละเฮ้ยได้เล่นเรือห่อแล้วครับใช่เรือห่อที่มันจะมีเอ้าเดี๋ยวทางไหนวะลืมเอ้าอะไรของลุงวะเนี่ยรู้สึกว่าจะทางนี่นี่นี่ขวามือหรือซ้ายปะเอาซ้ายก็ชนกำแพงสิครับปะโถนี่ข้ามสะพานนี่ไปครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะทำการให้ท้องฟ้ามันสว่างกว่านี้นะแป๊บนึงโอม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 อะไรครับแป๊บนึงสิปะโถเอ้ยเช้าโอ้สุดยอดทางไหนครับแป๊บนึงนะอันนี้แหละมั้งเฮ้ยนี่มันรถไฟไม่ใช่เหรอครับเอ้าแกบอกรถไฟนี่เรือครับเรือห่อไอ้บ้าไม่บอกแล้วปะโถเอ้าเอ้าก็ลุงบอยผมบอกเรือห่อหรือเปล่าเรือห่อเอออะไรของลุงสันติษวะเนี่ยมาเห็นละตามมาเฮ้ยทางลุงเอ้ยลุงสันติษครับอย่าพาผมเดินวนสิครับผมจะอ้วกถ้างั้นเดี๋ยวฉันพาพวกแกหายตัวไปเลยได้ไหมได้ครับ 1 2ชะแวบนี่เป็นไงโอ้สุดยอดโอ้โหวาร์ปมาอย่างกับอะไรมีอาหารไหมครับผมอยากกินเนี่ยเหรอแตงใช่เลยแชมป์เฮ้ยเดี๋ยวพ่อตาผมหิวอาหารนี่แชมป์นี่ลงให้ละนี่หมาล่าอะไรนะครับนี่ไก่เอาละพูดผิดผมเล่นก่อนแล้วกันนะครับมาเล่นพร้อมกันพ่อตาเอาหนึ่งสองสามยาฮู้โอ้โห
สุดยอดโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตายไปว้าวโอ้สุดยอดเลยเป็นไงโอ้โหสนุกไหมมันก็จะอ้วกครับผมเมาเรือเอ้ยเหมือนอินเอียนยังไงไม่รู้อ่ะมันสนุกจังเลยข้างล่างนี่มีอีกด้วยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะใช่แชมป์เนี่ยแหละสวนสนุกนะสวนสนุกแล้วมันสนุกหรือเปล่าครับเนี่ยพูดงี้หมายความว่าไงวะแป๊บนึงนะสนุกมันก็ต้องสนุกสินะหาเล่นอีกครับหาแนวเล่นอีกว้าวมีกัญชงกัญชาในนี้ด้วยอ่ะในกัญชาไม่ใช่ผมหมายถึงว่ายาครับพูดผิดยาโอ้โหลุงตันนี่ได้ยินนี่รีบเลยนะเนี่ยชอบหยุดเถอะเดี๋ยวพลังไอเวทมนต์ก็อ่อนมีอะไรเนี่ยโอ้รองเท้าสเก็ตเหรอครับว้าวเฮ้ยจ้าสุดยอดเสียงลุงบอยดูดิโอ้ครับผมโอ้แบบลื่นมากแล้วเปิดเพลงแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวผมมีไอเดียเจ๋งๆนะครับมันสามารถโยนไก่ล่าได้ใช่ไหมแป๊บนึงลองดูหุ้ยชุบมาสไลด์โอ้แชมป์นี่เล่นด้วยอย่าไล่สาระเลยแชมป์ไปเล่นอย่างอื่นเถอะโอ้ครับมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปนี่มันก็ดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหแชมป์เขาให้โยนลงไปเอาเหรอของลงไปแล้วได้ของกลับมาอันนี้ตื่นเบอร์เลยเดี๋ยวผมทำผิดครับไอ้แชมป์มันขี้โกงเดี๋ยวชุบอู้ได้เนื้อเน่าโอ้ผมเข้าใจแล้วได้คุกกี้ครับนี่ลุงได้แล้วปะโอ้ได้ปลาชอบแบบผมโยนเนื้อเน่าสิปั๊บว้าวได้เนื้อเน่าเนื้อเน่าสุดยอดไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยหืออะไรอ่ะ The End อ๋อตอนจบไม่เกี่ยวกันเฮ้ยผมอยากเล่นโถส้วมอ่ะไปดิไปใช่ครับผมอยากเล่นโถส้วมมันเล่นยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงทางเข้าแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวนะแชมป์นี่มันทางออกหรือเปล่าทางออกเหรอครับไม่น่าทางเข้านะฮะเอาล่ะเล่นดิเล่นดิลุงเล่นไม่เป็นน่าจะตรงนี้มั้งครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมไปด้วยว้าวสุดยอดเลยพ่อตาไปก่อนโอ้โหโอ้โหด้วยเหมือนจริงมากมีกลิ่นปะเนี่ยนั่นสิมีขี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว้าวลงโถส้วมเดี๋ยวสุดยอดไปเลยไปโถส้วมเพราะว่าเราไปปิดทางมาเนี่ยใช่อ๋อนี่แบบค่อยๆลงโถส้วมแล้วก็อ๋อผมรู้กลไกของโถส้วมแล้วน่าจะเหม็นพอสมควรแชมป์สนุกไปมันก็เหม็นๆหน่อยครับเฮ้ยมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยโอ้มีอะไรเนี่ยใช่ครับมีบ้านผีสิงหรือเปล่าเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนผีเลยอ่ะใช่แชมป์แต่อย่าไปเล่นเลยทำไมล่ะครับลุงกลัวผีเหรอก็ผีนั่นไงว่าละไม่ใช่ผีโอ้ยผมง่วงเลยครับผมอยากจะนอนแล้วอ่ะแถวนี้มีบังกะโลนะถ้าเกิดว่าแกอยากพร้อมที่จะไปเมืองใหม่แล้วก็บอกนะก็ไม่ไปพรุ่งนี้เลยเหรอครับผมง่วงแล้วอ่ะได้ถ้าจะไปพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้พักที่นี่ก่อนนะไหนให้มันก็จะปิดแล้วอ๋อครับโอเคแล้วระเบิดมาเลยแล้วคุณส่วนไปไหนอ่ะคุณครับลูซานิดบอกว่าให้หาบังกะโลให้หน่อยครับนำทางพวกฉันไปหน่อยแม่แค่นั้นอะไรอุดปากวะเนี่ยเฮ้ยกะโลบังกะลังกะโลอุดเดี๋ยวพ่อตาเดี๋ยววันนี้ทำหมาลายผมกินด้วยนะครับอย่าเลยจะไปครับมันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือ7อันเนี่ยไอ้เดี๋ยวตึกดึกหมูล่าดึกๆเดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะหมูล่าหมูล่านี่ๆแถวนี้ก็คือขวามือเราฮะนี่ลุงมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เอ้าแล้วทำไมลุงไม่พูดตั้งแต่แรกเลยครับเฮ้าก็ไม่ได้ถามนี่โอ้โหง่วงนอนก่อนถ้างั้นพวกเรานอนกันครับนอนดีกว่าโอ้ยฉันนั่งนอนนะ
เออทุกคนครับนอนกันเลยครับเดี๋ยวนะ